มิ้งสระบุรีแซงสาวอังกฤษการันตีสอยคิวหญิงมือหนึ่งของโลกแล้วมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยนักสอยคิวหญิงชาวไทยเจ้าของแชมป์โลก2022สร้างประวัติศาสตร์ก้าวขึ้นไปครองมือหนึ่งโลกหญิงซึ่งถือเป็นนักสอยคิวไทยคนแรกทั้งชายและหญิงที่สามารถทำได้มิ้งสระบุรีวัย23ปีคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปแล้ว2รายการคือ Women Masters 2022และ Belgian Women Open 2023พ่วงด้วยแชมป์คู่ผสมชิงแชมป์โลก2022ร่วมกับนีลโรเบิร์ตสันมือ4ของโลกชายจากออสเตรเลียอีก1รายการโดยในการแข่งขันสนุกเกอร์เอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมิ้งสระบุรีทำผลงานรอบแบ่งกลุ่มได้อย่างสวยงามในกลุ่ม A โดยเริ่มจากไล่ต้อนแอกเนสทิมูระออสเตรเลีย 3-0 เฟรมตามด้วยถล่มไดแอนสปริงออสเตรเลีย 3-0 เฟรมและปูพรมกระซวกลินดาลาเรียออสเตรเลีย 3-0 เฟรมชนะรวด3เกมคว้าแชมป์กลุ่มแบบไม่เสียเฟรมกลุยทางเข้าสู่รอบ16คนชนะ7คันเล่นคู่แข่งจากนิวซีแลนด์ไปได้3-0เฟรมเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างพลอยขอนแก่นพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงษ์นักสอยคิวสาวไทยอีกคนหรือนาตาชาเชตานจากอินเดียในรอบ8คนสุดท้ายจากผลงานดังกล่าวทำให้มิ้งสระบุรีซึ่งรั้งอันดับ2ของโลกก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์จะขยับแซงเรียนอีแวนจากอังกฤษขึ้นไปครองอันดับ1ของโลกเป็นที่แน่นอนแล้วโดยในอดีตนักสนุกเกอร์ชายที่อันดับโลกสูงสุดคือตองสิทธิ์ฉอยซึ่งเคยก้าวขึ้นอันดับ3ของโลกในฤดูกาลเสร็จ1994-1995มาแล้วสาวจีนฟอร์มฮอตทะลุก่อนรองหัวไทยแลนด์โอเพ่นการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA International Series Tournament WTA 250รายการ Thailand Open 2023 Presented by EAT Thailand Open 2023 Presented byEA ณ เซ็นเตอร์คอร์ตทรูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566เป็นการชิงชัยรอบเมนรอวันที่3ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนจูหลินนักหวดสาวจีนมือ54ของโลกลงดวลแร็กเกตกับจางซูจองมือ149ของโลกจากเกาหลีใต้โดยที่ผ่านมาเคยพบกัน5ครั้งจางซูจองชนะ3ครั้งและจูหลินชนะ2ครั้งส่วนการแข่งขันในแมตช์นี้จูหลินหวดในเกมเสิร์ฟของตัวเองได้แน่นอนกว่าและหวดรีเทิร์นโต้ลูกท้ายคอร์ตได้เฉียบขาดเอาชนะไปได้2-0เซต6-4และ7-6ไทยเบรก8-6ใช้เวลาการแข่งขัน2 ชั่วโมง 21 นาทีทำให้จูหลินผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ8คนไปรอพบผู้ชนะระหว่างลินดาฟลูเวอร์โตว่ามือวาง8และมือ51ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กกับทามาร่าซีดานเซกมือ132ของโลกจากสโลวีเนียขณะที่ผลการแข่งขันในประเภทหญิงคู่รอบแรก16คู่ฮันซินหยุนและเบธานี่มาเทคแซนจีนสหรัฐอเมริกาชนะอีซันลินโบนาวองตูเบลเยียมและเอคาทรินายาซีนา 6-3 และ 7-5ด้านนาตาลียาสเตฟานโนวิชนักหวดจากเซอร์เบียมือ220ของโลกได้ร่วมกิจกรรมเทนนิสคลินิกเดโมเดโดยวิลสันโดยมีคุณสุภาพรปรีเปรมผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าแบรนด์วิลสันร่วมด้วยกิจกรรมนี้จัดโดย
ซูเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์วิลสันผู้ร่วมสนับสนุนศึก Thailand Open 2023 Presented by EAโดยเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมฝึกทักษะการเล่นเทนนิสกับนักกีฬาระดับโลกที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งทดสอบแร็กเก็ตทั้งหมด4รุ่นวิลสันแคลช V2 เหมาะกับการตีแบบ All Aroundวิลสันอันตรา V4 เหมาะกับสายพาวเวอร์วิลสันเลด V8 เหมาะกับสายคอนโทรลและวิลสันดับเบิลยูแลบเหมาะกับสายสปินชาวเน็ตเดือดแจ็คเกอรีนคนต้นเรื่องกลับลำเจอแซ่บปิ่นซีโฟเป็นนางเอกเมื่อไหร่ทำเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอยู่หลายวันหลังจากที่แจ็คเกอรีนผู้ประกาศข่าวชื่อดังออกมาบอกไว้ว่าตอนนี้มีข่าวเมาสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กแถมยังบอกไว้เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆพร้อมทั้งมีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนทำเอาชาวเน็ตพุ่งเป้างานเข้าโยงไปที่คู่ของนางเอกซุปตาชมพู่อารยากับสามีน็อตวิศรุตซึ่งถูกโยงจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนเพราะฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟแต่ล่าสุดแจ็คเกอรีนออกมาเฉยแบบแหกโค้งว่าไม่ใช่คู่ที่เป็นข่าวแต่เป็นนักร้องสาวปิ่มซีโฟที่แฟนนักเตะแอบนอกใจงานนี้ทำเอาทัวร์ลงในโซเชียลของพิธีกรชื่อดังกล่าวว่าเป็นคนปล่อยข่าวบ้างก็บอกว่าพลิกลิ้นบางก็เข้ามาเมนแนวหยิกว่าแจ็คนี่แหละต้นเรื่องพลิกไปพลิกมาอยากได้ไรเอาแม่เป๋ไปเรื่องอื่นละเล่าเรื่องอื่นแทนผู้ชายรวยหล่อมากสามีนางเอกดังมากมากต้นเรื่องพูดแบบนี้เปล่าคะคนละเรื่องเลยนะเรื่องนี้ยิงซ้ายแสงนีออนลูกแฝดดาราระดับนางเอกดังหมากพุ่งสุดตัวจัดงานแต่ง2ประเทศสถานที่ในฝันคิมเบอร์รี่ได้เลิกเรียบร้อยสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหมากปรินสุภารัตน์กับแฟนสาวคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสซึ่งตอนนี้ก็นับถอยหลังเตรียมพร้อมที่จะจัดงานวิวาห์แล้วเมื่อวันที่31มกราคมพระเอกหนุ่มหมากปรินสุภารัตน์มาร่วมงานแบนแบ็กบิวตี้โปรตีนพร้อมทั้งเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องฤกษ์แต่งงานและสถานที่จัดงานที่บอกเลยว่าทุ่งสุดตัวเพื่อเจ้าสาวแสนสวยคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสเพราะได้ถูกจัดขึ้น2วันทั้งที่ไทยและต่างประเทศช่วงนี้ตนเองดูแลหุ่นเป็นพิเศษเลยใช่ไหมช่วงนี้ต้องเข้าคอร์สหน่อยยังไม่ใช่คอร์สเจ้าบ่าวช่วงนี้อยู่แต่ในกองถ่ายครับทำงานทุกวันเลยเราก็คุยกับน้องแล้วว่ามันเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตเราก็อยากจะดูดีที่สุดอยากจะใส่ชุดใส่เสื้อผ้าทำทุกอย่างให้มันดูดีที่สุดได้เลิกเรียบร้อยแล้วหรือยังได้เลิกเรียบร้อยแล้วครับเอาจริงๆคือมี2งานที่ต่างประเทศ1และที่ไทย1ครับในช่วงเดือนกันยายนกับพฤศจิกายนครับจริงๆที่จัดต่างประเทศเพราะญาติของน้องก็อยู่ในแถบนั้นด้วยการเดินทางเลยง่ายพองานเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะไปเที่ยวต่อด้วยจะจัดที่ไทยก่อนค่อยไปต่างประเทศหรือจัดที่ต่างประเทศก่อนแล้วค่อยมาจัดที่ไทยเดี๋ยวรอดูครับตอนนี้ความพร้อมในการเตรียมงานก็ไปเยอะแล้วครับจ่ายตังไปแล้วด้วยแคนเซิลไม่ได้ด้วยหัวเราะต่างประเทศเป็นสถานที่ที่จองยากมากๆที่ไม่ได้มาออกอีเวนต์ก็เพราะนี่แหละทำหลังบ้านอยู่เตรียมงานอยู่ครับยังมีส่วนไหนที่กังวลอีกไหมจริงๆแล้วไม่มีนะครับตัวผมอะคือชิลอะไรก็ได้แต่ความเป็นผู้หญิงของน้องผมว่าเขาก็ต้องการให้งานสมบูรณ์ที่สุดในทุกๆด้านทั้งการเดินทางที่พักอาหารปีนี้ก็คงต้องบินบ่อยมากเพื่อไปดูสถานที่และการเตรียมงานมีความตื่นเต้นหรือยัง
เราตื่นเต้นสิแต่เราก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาดูดีกว่าเพราะเขาตัดสินใจดีกว่าผมชุดเจ้าสาวมีหลายชุดชุดเจ้าบ่าวต้องหลายชุดตามไหมก็ต้องตามครับเราจะน้อยหน้ากันไม่ได้ครับหัวเราะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันต้องดูดีมากมันต้องสนุกมากชุดได้มาแล้วแต่ก็ยังอยู่ที่น้องว่าจะเอากี่ชุดแล้วค่อยหาเพิ่มแต่เรามีลิสต์ไว้แล้วตอนนี้มีประมาณ4ชุดเองน้อยมากเรามี2งานไงไม่มีทะเลาะกันเลยเพราะเราตามใจเขาทุกอย่างอย่างที่บอกเขาและเราต้องดูดีที่สุดในวันนั้นเข้าคอร์สเจ้าบ่าวเจ้าสาวเตรียมหรือยังยังเลยมีแนะนำใหม่ต้องทำอะไรบ้างจริงๆคงไม่ต้องมีอะไรมากเพราะเราสองคนก็ดูแลตัวเองในระดับหนึ่งอยู่แล้วและพอใกล้ถึงเวลาเราก็ดูแลให้มากขึ้นนิดหน่อยก็พอแล้วเดี๋ยวต้องบินไปถ่ายพรีเวดดิ้งอีกขอไม่บอกที่ไหนเพราะเราอยากจะให้มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ด้วยสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งคือที่ที่เราขอแต่งงานหรือเปล่าไม่แน่แน่คือคิดไว้เยอะมากเลยว่าจะไปที่ไหนตอนนี้ก็กำลังเคลียร์งานเคลียร์ละครใกล้จะปิดเดือนมีนาคมนี้แล้วน้องก็จะปิดกุมภาพันธ์แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราต้องบินไปเตรียมงานและทำหน้าที่ของเราปีนี้อาจจะเป็นปีที่ต้องเดินทางบ่อยหน่อยบินไปดูสถานที่มาบ้างหรือยังยังครับเพราะสถานที่นี้คือสิ่งที่เป็นความฝันของน้องและน้องก็เปิดไปเจอและเราก็จองได้มันเป็นข่าวดีสำหรับเรามากๆแต่ของจริงยังไม่เคยเห็นเราเลยจะต้องบินไปเจอของจริงไปจัดการครับทุ่มสุดตัวเพื่อความฝันเขาเลยใช่ครับถามถึงเรื่องที่เราปลอมตัวไปเซอร์ไพรส์วันเกิดในกองละครน้องต้องขอบคุณกองละครของน้องมากๆเลยที่ยอมเสียสละเวลาเพราะวันนั้นน้องต้องปิดโลเคชั่นด้วยและอุตส่าห์ให้เราเข้าไปเล่นอะไรแบบนี้นะครับก็ขอบคุณพี่อ้อมขอบคุณณเดชด้วยที่เตรียมกันก็เป็นแผนของพี่สุคนดูแลน้องพอดีว่าวันนั้นมีไอ้โม่งพอดีก็เลยไปก็กังวลมากเลยว่าน้องจะจำได้ไหมปรากฏว่าจำไม่ได้มันมีถ่ายฉากนั้นอยู่แล้วเราก็แค่มาสวมรอยแทนตอนที่เซอร์ไพรส์แค่นั้นเองพอน้องเห็นว่าเป็นเราตอนนั้นเป็นยังไงก็ช็อกเลยก็นิ่งไปเลยตอนแรกผมก็คิดว่าจะจำได้ไหมพอตอนเดินเข้าไปหน้าเซตก็พยายามไม่เดินเป็นตัวเองต้องเปลี่ยนบุคลิกไม่งั้นจำได้แน่นอนสุดท้ายก็เซอร์ไพรส์สำเร็จครับทำไมปีนี้ถึงเซอร์ไพรส์แบบนี้คือเราเคลียร์คิวมาแล้วแต่น้องด้วยความจำเป็นของกองถ่ายที่ยกไม่ได้เพราะจะปิดโลเคชั่นแล้วน้องก็เลยไม่ว่างเราก็เลยไปหาที่กองเลยมีของขวัญอะไรให้ไหมให้ไปแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่น้องอยากได้ไปถามน้องเองแล้วกันเราได้ยินเขาบอกมาหลายทีเราก็จำได้ตอนแรกก็ว่าจะเอาเดือนเอาดาวมาให้ซื้อของขวัญอันหนึ่งไว้แล้วด้วยแต่พอได้ยินเข้าหูอ้าวซื้ออีกอันก็ได้วะหัวเราะที่ซื้อให้อันแรกยังอยู่บ้านยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ให้เลยครับเดี๋ยวค่อยให้แล้วกันให้เขาไปแกะเองแคปชั่นอวยพรก็หวานเห็นบอกว่าปีนี้จะทำให้เป็นปีที่ดีที่สุดใช่ครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปเราตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วทั้งเรื่องงานและทุกเรื่องเพราะเราก็รอคอยสำหรับวันนี้มาทั้งชีวิตแล้วเหมือนกันเราก็อยากจะให้มันดีที่สุดเรียกว่าเป็นปีของการเริ่มต้นชีวิตคู่ใช่ครับยิ้มมีปรึกษาณเดชหมายว่าตื่นเต้นจะต้องทำยังไงมันมาปรึกษาผมดีกว่าหัวเราะไม่ผมล้อเล่นไม่มีอะไรก็คุยกันธรรมดาเขาตื่นเต้นมากเรื่องที่จะจัดปาร์ตี้สละโสดเราก็เตรียมวางแผนกันอยู่ก็มีเฉพาะเพื่อนๆที่สนิทแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวหนึ่งในนั้นก็ต้องมีเขาอย่างแน่นอนและก็เพื่อนที่สนิทกันจริงๆเตรียมช่อดอกไม้ให้คู่ณเดชน์ยาย่าเป็นคู่ต่อไปเลยไหมเอางั้นเลยเหรอเราก็เชียร์เหมือนกันเหมือนเราก็เป็นแฟนคลับเองก็ตื่นเต้นและลุ้นว่าเมื่อไหร่แต่สายตาเราดูมีพิรุธนะ
ลอกแลกเหรอเราลอกแลกปกติอยู่แล้วถ้าเขามาขอให้เราช่วยวางแผนบ้างยินดีมากๆเลยครับแล้วแผนณเดชน์ที่วางไว้เป็นยังไงบ้างหัวเราะบ้าไม่มีThank you.